ดอกแค่ตะไคร้หอมกับพริกแข็งนี่เครื่องใบกระปูไปทำกันเลยค่ะใบกระเพราหอมงามเลยค่ะนี่พริกแข็งนี่หอมหอมแห้งค่ะเขาก็ใส่ตะไคร้ลงไปไก่หั่นใส่เครื่องลงไปค่ะใส่แล้วก็ใส่พริกแข็งลงไปใส่มะเขือเทศก็ใส่หลายนะคะใส่กระเทียมใส่หอมลงไปค่ะใส่หอมแห้งลงไปแล้วก็พริกไทยเม็ดตามด้วยเกลือค่ะลงไปนิดหน่อยแล้วก็เอาไปตามจนแหลกค่ะโอเคไก่เราก็หั่นไว้แล้วค่ะค่ะไก่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะใส่ซอสหอยนางรมไปช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่เครื่องที่เราตำไว้นะคะลงไปใส่รสจีนิดหน่อยค่ะเป็นรสไก่รสหมูก็ได้นะคะรสจีตำด้วยซีอิ๊วขาวลงไปช้อนหนึ่งค่ะซีอิ๊วขาวจะได้หอมต่อไปก็ใส่ผงชูรสค่ะนิดหน่อยแล้วก็คนใบมะกรูดใส่ค่ะก็ใบกะเพรานิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันตอนมันจะสุกเราก็จะใส่อีกทีนะคะเติมน้ำไปนิดหน่อยนะคะครึ่งแก้วโอเคค่ะเอาไปตั้งไฟค่ะปิดฝาไว้ประมาณ15นาทีนะคะเราจะมาดูอีกทีนึงแล้วก็ใส่ดอกแครลงไปค่ะดอกแครบ้านผ่านไป15นาทีแล้วนะคะต่อไปก็รออีก15นาทีค่ะแล้วก็ติดฝานะคะเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะมามากินน้ำกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำหน่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ